ทะเลสวัสดีครับมาเที่ยวพับจีพี่น้องมาเที่ยวทะเลวันนี้มาเที่ยวทะเลเอาใจเด็กๆนะจ๊ะ MC น้อยสวัสดีครับเด็กๆ MC ทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวนะครับทะเลบางสันซิตี้ชลบุรีนะจ๊ะกำลังหอบของมาคุณยายไม่เคยเห็นน้ำทะเลนี่คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราไม่รู้คือทดลองว่าหอยมันจะได้หรือเปล่าเนื้อเราก็จะตั้งนะครับตั้งวิวทิวทัศน์นะครับกลางทะเลนะครับทะเลน้ำลดลงมานะครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณ20เมตรได้ไหม20หรือ100เมตรนะครับห่างจากต้นมะพร้าวนะครับหอยแมงคู่จะอยู่จังสิเกาะตามหินตัวเล็กน่ารักมากนี่ยังล่ะพี่น้องไม่ยังสิ่งมีชีวิตมีหนวดครับไม่มีหนวดครับบรรยากาศพี่น้องหาหอยนะครับหอยแมงครูสิได้ปะจากน้ำแห่งนะครับเป็นโขดหินนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวลงมาเล่นนะครับมันจะเห็นโขดหินไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องจับยุ่งเสียเรียมเนี่ยครับพี่น้องเห็นไหมหน่อยๆครับนี่หน่อยเนยๆนะครับชมกันไปงานท่องเที่ยวนะครับพี่น้องบรรยากาศนะครับนี่ครับพนักงานงมหอยเรานะครับหอยบาดมือครับหอยบาดมือนี่ครับ
บรรยากาศนะครับการหาหอยก็สิง่มไปประมาณนี้แหละพี่น้องได้พี่น้องตามรูดอยู่นี่ได้เยอะได้เยอะว่ามีหอยน้อยได้เยอะจำนี่ละสามรูร้อยมันจ้อเอาบ่มันเป็นก้อนอยู่ที่นี่นะเป็นก้อนได้เยอะไปปั่นก็กินไปแบ่งแบ่งกันกินเป็นก้อนนะครับตัวนี้เป็นก้อนมาเลยเดี๋ยวพี่น้องตามซอกตามหินนี่ครับพี่น้องคล้ายๆหอยจูบปานเฮาโยงสิบางคนก็ว่าแซ่บคล้ายหอยจูบปานเราไม่เหม็นเปลือกเปล่ามันนี่หอยข้างมันเนี่ยโอกาสที่เขาจะตายนะครับจะแกะเอาใส่ถุงมือไปกำกันWow.
เพิ่นสิอยู่เฮ็ดเมื่อยหน่อยน้ำก็จะแห้งไว้สิละพี่น้องแห้งไว้เลยนี่ครับพี่น้องเก็บมาเดียวได้นี่ครับวาซาบิที่ใหญ่เผ็ดละมั่งนี่เนี่ยเยอะกว่ามาตัดมาตัดไอ้พี่น้องแม่คุณนะก็ตัดจุนี่เกียร์นี่ก็สามโลร้อยนะครับเข้ากันไปเจียวอยู่ว่างๆไปเล่นไปเที่ยวแล้วก็ได้หอยมากินด้วยสุดยอดครับนี่ครับพี่น้องหอยสดนะครับไม่ใช่มีรสชาติหวานตกหวานนะครับก็ฟิลบอกว่าไม่เคยกินหรือว่าอร่อยแซ่บก็ฟิลไม่เคยกินหอยไม่เคยกินรสชาติมันสิหวานหอยสดนะพี่น้องพี่น้องมันไม่ตำ